เตรียมตัวให้เรียบร้อยขยับหาที่หาทางนั่งดูให้พอดีเมื่อเรานั่งเรียบร้อยแล้วต่อไปนี้จะได้ตั้งใจปฏิบัติจิตภาวนาการภาวนานั้นอาศัยความเชื่อความเลื่อมใสในการปฏิบัติเราทำโดยความเลื่อมใสย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากก่อนอื่นที่เราจะเลื่อมใสนั้นเราต้องรู้ประโยชน์ในการปฏิบัติพอสมควรว่าการปฏิบัติของเรานั้นย่อมได้รับประโยชน์เกี่ยวแก่ความสุขในชีวิตประจำตัวของเราตามหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงที่ลงว่าความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนี่ท่านที่ลงที่ความสงบถ้าเราทั้งหลายพยายามอบรมจิตใจของเราให้สงบด้วยวิธีมาฝึกภาวนาเราก็จะได้เข้าใจคำสอนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในข้อนี้อย่างถูกต้องรับรองว่าเป็นความจริงที่เดียวเพราะเราได้สัมผัสปฏิบัติให้บังเกิดขึ้นในจิตใจของเราเองจิตใจของเราได้รับความสงบมีความสุขจริงๆเราเปรียบเทียบความสุขที่เราปฏิบัติให้เกิดความสงบกับความสุขที่เกิดขึ้นจากทางอื่นที่เราเคยได้ผ่านมาเมื่อเปรียบเทียบเข้ากันแล้วความสุขที่เกิดขึ้นจากปฏิบัติจิตใจให้สงบเป็นความสุขประกอบไปด้วยสติประกอบไปด้วยปัญญาประกอบไปด้วยจิตศรัทธาอันเป็นกุศลส่วนความสุขในโลกเขานิยมชมชอบว่ามีความสุขเป็นความสุขมีลักษณะต่างกันมากมีความสุขที่ประกอบไปด้วยความหลงความมัวเมาและความเพลิดเพลินต้องลงทุนต้องมีวัตถุแต่ความสุขเหล่านั้นก็ไม่มั่นคงและไม่ถาวรด้วยความสุขแบบโลกนั้นท่านเรียกว่าเป็นความสุขที่ไม่แน่นอนที่ไม่มั่นคงพอปรากฏขึ้นผ่านไปหมดไปภายหลังเหมือนกับความฝันเราจะเอาจริงจังอะไรในความสุขแบบโลกนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราหาความสุขแบบโลกหาตั้งแต่เริ่มต้นมาแต่เรายังหนุ่มจนถึงแก่ก็ยังไม่อิ่มน้ำสำราญยังไม่เพียงพอและยังไม่มีอะไรเหลือไม่มีความสุขเหลือไว้ในตัวของเราแม้แต่น้อยถ้าเรามาตรวจดูแล้วคำว่าเราได้ความสุขก็ได้แต่คำพูดเฉยๆถ้าเอาออกมาดูจริงๆนะไม่มีส่วนความสุขในทางธรรมที่เรามาประพฤติปฏิบัติให้เกิดความสงบนั้นเป็นความสุขที่ฝังไว้ในจิตใจจริงๆได้จากจิตใจจริงๆไม่ได้จากอันอื่นภายนอก
เมื่อความสุขได้จากการอบรมปฏิบัติจิตใจเมื่อจิตใจยังมีอยู่ถ้าเราพยายามรักษาความสงบในจิตใจให้ปรากฏอยู่ต่อเนื่องกันเราก็ได้ความสุขต่อเนื่องกันเราก็ได้ความรู้ความเห็นชัดในจิตใจของเราเกิดความเชื่อมั่นในการรักษาความสุขคือความสงบจิตใจที่ปฏิบัติให้เกิดความสงบนั่นเป็นสิ่งที่เหลือวิสัยหรือพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงสั่งสอนที่ธรรมะที่เราทั้งหลายปฏิบัติไม่ได้ถ้าพระองค์ทรงสั่งสอนปฏิบัติสิ่งที่เหลือวิสัยไม่มีใครสามารถปฏิบัติได้ทำคำสอนของพระองค์ก็ไม่เป็นสวาขาโตคือพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงไว้ดีแล้วแต่พระธรรมคำสอนของพระองค์นั้นทำให้ผู้ศึกษาได้ยินได้ฟังตรึกตามตรองตามเกิดความรู้ความเข้าใจและนำไปใช้ปฏิบัติให้ได้รับผลความสุขตามสมควรแก่การปฏิบัติตั้งแต่พระองค์เริ่มสั่งสอนทรงแสดงเทศนาอบรมแต่ครั้งแรกมีผู้ฟังเข้าใจเกิดความเลื่อมใสมอบกายถวายชีวิตติดตามประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมในธรรมคำสอนตามพระองค์มาตามระดับเป็นจำนวนมากไม่ใช่นับร้อยนับสิบนับพันนับหมื่นนับหลายโกฏหลายแสนโกฏทั้งมนุษย์ทั้งเทวดาทั้งหลายได้ความเลื่อมใสเคารพนับถือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งมอบกายถวายชีวิตต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและต่อพระธรรมคำสอนของพระองค์และต่อพระอริยสงฆ์สาวกของพระองค์ทั้งสามรัตนตรัยนี่แหละเป็นที่พึ่งของเราเราควรศึกษาให้เข้าใจเพื่อจะได้เป็นที่พึ่งทางใจของเราเมื่อเวลาจิตใจของเราได้รับความกระทบกระเทือนได้รับความไม่สบายเราก็จะได้คุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยึดไว้เป็นที่พึ่งอันประเสริฐเป็นที่พึ่งอันอุดมผู้ใดได้ที่พึ่งอย่างนี้แล้วย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงนี่เป็นคำกล่าวอาศัยเป็นคำสัตย์จะวาจาที่ท่านได้ปฏิบัติมามีผลปรากฏขึ้นแล้วเราทั้งหลายถ้ามีความเพียรพยายามศึกษาก็จะต้องมองเห็นผลเกิดขึ้นในจิตใจของเราแน่นอนเราเป็นคนชั้นปัญญาชนที่มีสติมีปัญญามีศรัทธามีความเพียรพอที่จะทำได้
จิตนี้เมื่อมันวุ่นวายได้มันก็ต้องสงบได้เป็นคู่กันเหมือนกับมีมืดแล้วโลกอันนี้มีมืดแต่ก็ย่อมมีสว่างมืดทั้งหลายที่สามารถแสวงหาความสว่างกำจัดมืดได้โลกนี้มีเย็นก็สามารถแสวงหาความร้อนกำจัดเย็นได้โลกนี้มีความร้อนมนุษย์ทั้งหลายสามารถแสวงหาความเย็นกำจัดร้อนได้เมื่อในใจนี้มีทุกข์เราจะหาความสุขใส่ใจของเราไม่ได้เลยเพราะพระพุทธเจ้าพระองค์เห็นมีทุกข์อยู่ในใจแต่พระองค์สามารถแสวงหาความสุขใส่ใจของพระองค์ได้และสาวกของพระองค์ได้มีผู้ปฏิบัติได้มาแล้วไม่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยสำหรับท่านเหล่านั้นทำไมจึงเป็นสิ่งที่เหลือวิสัยสำหรับพวกเราถ้าหากว่าเราทั้งหลายมีความเพียรดีมีความพยายามดีมีศรัทธาดีตั้งใจไว้ชอบประกอบกิจที่ดีตามทางที่ท่านพาประพฤติปฏิบัติมาเราก็จะได้ประสบความสำเร็จคือความสงบสุขเกิดขึ้นในจิตใจของเราแน่นอนเมื่อจิตมันคิดได้เราก็ต้องหยุดคิดได้เมื่อมันวุ่นวายได้เราก็ต้องสงบได้แต่เราก็ให้ฝึกหัดสติของเราตามรู้จิตตามรักษาจิตเรียกว่าสจิตตมนุรักขถาพึ่งตามรักษาจิตใจของตนรักษาจิตใจจิตใจที่รักษาดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้เพราะฉะนั้นเราระลึกพุทโธเป็นเครื่องรักษาที่ถูกต้องพยายามระลึกไปลึกไปด้วยดีทำใจของเราให้ดีเมื่อใจไม่เกิดความรำคาญไม่เกิดความฟุ้งซ่านเพราะเราทำดีเราระลึกแต่ความดีจิตใจก็ค่อยสงบเยือกเย็นตามระดับเมื่อจิตใจสงบจิตใจเย็นแล้วความร้อนที่มีอยู่ในอากาศก็อยู่ภายนอกหรือที่เคยมีอยู่ในจิตใจก็ย่อมสงบระงับดับหายไปความสุขก็เกิดขึ้นมาแทนขอให้เราทั้งหลายพยายามตั้งใจให้ดีนั่งโดยดีถึงแม้ว่าแรกเริ่มเดิมทียังไม่ได้รับความสุขเพราะจิตของเรายังไม่คล่องแคล่วยังไม่ชำนาญในวิธีการรวมจิตให้สงบเราก็พยายามทำไปทำไปหลายหนหลายครั้งก็ต้องชำนาญเหมือนกับเราหัดเขียนหนังสือที่แรกขีดไปผิดบ้างถูกบ้างหัดไปเขียนไปหลายหนหลายครั้งหลายคราวมันก็คล่องชำนาญเราเขียนได้คล่องเรียบร้อยได้ถ้อยได้คำใครได้อ่านก็รู้เรื่องได้รับประโยชน์ฉันใดเราปฏิบัติจิตภาวนาก็ต้องอาศัยเพียรพยายามที่แรกก็ได้บ้างไม่ได้บ้างอย่าพึงท้อถอยอย่าพึงหมดกำลังใจสร้างกำลังใจความเชื่อความเลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าในการในพระธรรมคำสอนของพระองค์ไปเชื่อตามพระอริยสงฆ์สาวกที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบมาตามระดับถ้าจิตใจเต็มเปี่ยมไปด้วย
ความเชื่อความเลื่อมใสแล้วเราก็จะมีกำลังตั้งใจปฏิบัติเพียรพยายามไปจะได้ปรากฏชัดในจิตใจของเราตามระดับตามระดับจนถึงความสงบสุขอย่างละเอียดที่แท้จริงถ้าเราทั้งหลายไม่ถือโอกาสปฏิบัติในช่วงนี้แล้วอนาคตข้างหน้าเราจะทราบไหมว่าเราจะขัดข้องอะไรบ้างบางครั้งมีผู้แสดงแต่ไม่มีคนฟังบางครั้งมีคนฟังแต่ไม่มีคนแสดงบางครั้งมีผู้แสดงพูดฟังแต่ไม่มีผู้พาปฏิบัติไม่ถึงพร้อมแต่ปัจจุบันนี้ประจวบเหมาะพอดีพองามเราควรตั้งอกตั้งใจถือโอกาสที่โอกาสอันดีในปัจจุบันนี้ตั้งใจปฏิบัติเราจะไม่เสียใจภายหลังถ้าเราคิดว่าเวลานั่นก่อนเวลานี้ก่อนเดือนนั่นก่อนเดือนนี้ก่อนหรือเดือนหน้าก่อนปีหน้าก่อนหรือขอให้เราอายุมากเสียก่อนขอให้เราแก่เสียก่อนจึงค่อยปฏิบัติใครรับประกันให้เราว่าเป็นสิ่งที่แน่นอนในชีวิตในความเป็นอยู่ของเราเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนในการอุปสรรคต่างๆนานากรรมของเราแต่อดีตเราทำได้ทำอะไรไว้บ้างเราก็ไม่ทราบเราอยู่ทุกวันอยู่ด้วยความเสี่ยงวันนี้เราตื่นขึ้นมาเราเห็นมีชีวิตอยู่เราก็ว่ายังมีชีวิตอยู่พรุ่งนี้ทุกคืนนี้พรุ่งนี้ยังไม่แน่นอนอีกเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าเราอย่าประมาทกิจใดอันใดที่ดีรีบทำเสียอาเจวกิจจะมาตะปังกันว่ากิจอันใดที่ดีรีบทำเสียโกยัญญามรณังสเวใครจะทราบได้ว่ามรณะกรรมของเราจะมีมาในวันพรุ่งนี้เราทราบไม่ได้หรือวันไหนเรียกทราบไม่ได้บางคนก็เดินทางวันนี้ข่าวเครื่องบินตกเป็นกองๆนับเป็นร้อยๆภัยรอบด้านเกี่ยวเนื่องโดยชีวิตใครๆก็ไม่รู้ถ้าเขารู้ล่วงหน้าเขาไม่ขึ้นเครื่องบินเพราะไม่มีใครอยากตายไม่มีใครไปเราทั้งหลายได้ผ่านพ้นอุปสรรคมีชีวิตอยู่ได้ทำความดีในวันนี้ประเสริฐนักหนาแล้วเราได้ปลอดภัยมาเพราะฉะนั้นเราควรรีบทำความดีเพื่อจะได้เป็นที่พึ่งทางจิตใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งปฏิบัติอบรมจิตใจภาวนาเหมือนกับเรากำลังทำอยู่นี้งานอันนี้ไม่ใช่งานเล่นๆสักแต่ว่าทำเป็นงานปฏิปทาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงพระทานให้เราพระองค์ไม่เคยพูดเล่นไม่เคยพาทำเล่นเป็นสัจจะธรรมเป็นสัจจะวาจาเป็นสัจจะปฏิปทาเป็นปฏิบัติที่จริงเมื่อปฏิบัติถูกต้องแล้วเป็นคนฉลาดจริงๆเป็นคนรู้จริงๆเป็นคนสงบจริงและเป็นคนมีความสุขจริงไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยแก่โลกแก่สังคมทั่วไปคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นมิตรภาพในคนทั่วโลกในสัตว์ทุกประเภทอยู่ด้วยกันอย่างมีความสงบสุขไม่เบียดเบียนกันจะไม่ดีอย่างไรเล่า
เพียงแต่เราตรวจตรองรักษาสำรวมกายวาจารักษาศีลห้ามันก็ดีอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแล้วยิ่งเรามาปฏิบัติจิตใจให้สงบละเอียดอ่อนจะมีความสุขขนาดไหนขอให้เราทั้งหลายพึ่งปลื้มปิติที่เราได้มีโอกาสมาศึกษาประพฤติปฏิบัติเมื่อมีโอกาสดีอย่างนี้อย่าท้อถอยติดช่วยโอกาสปฏิบัติอันนี้แหละเป็นที่พึ่งแท้จริงส่วนการงานการเงินการทองของเราเราเคยได้มาเคยหามาเคยได้มานึกว่าจะได้ความสุขเพียงพอแล้วเราตรวจดูจริงๆเราทุ่มเทเวลามานานนับพอสมควรเพื่อการเงินการทองเพื่อชีวิตอยู่รอดแต่เราไม่มองเห็นว่าความสุขที่ได้จากนั้นจะเพียงพอแก่เราด้วยเพียงพอแก่ลูกหลานอย่างแท้จริงลูกหลานจะไม่ต้องกากรรมลำบากกระทบกระเทือนต่อสู้เหน็ดเหนื่อยไม่มีเพราะเหตุใดเพราะมันหมดไปทุกวันทุกเวลาได้มาก็หมดไปได้มาก็หมดไปหมดไปไม่ใช่หมดแต่เงินแต่ทองชีวิตจิตชีวิตวัยของเราก็ค่ำค่าชราหมดไปทุกวันทุกเวลาใกล้เข้าไปหามรณะภัยทุกทีทุกทีความสุขมันเหลืออยู่ตรงไหนที่เราหวังได้เพราะฉะนั้นไม่มองเห็นว่าความสุขที่มันเหลืออยู่ในอัตภาพในร่างกายในขันที่ทำให้เรามีความสุขอย่างจริงจังอย่างสนิทถ้าเราดูทั่วขันของเราคืออัตภาพของเราแหละมีแต่กองทุกข์ทั้งนั้นตรงไหนไม่ทุกข์ไม่มีมีแต่เจ็บมีแต่ปวดตั้งแต่ศีรษะจนถึงพื้นเท้าเราจะหวังความสุขอะไรในสิ่งที่ทุกข์นี่ถ้าสิ่งเหล่านี้เป็นความสุขแท้จริงพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์ก็เป็นผู้หนึ่งที่มีอัตภาพสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกอย่างพระองค์ก็คงจะไม่เบื่อหน่ายในอัตภาพอันนี้พระองค์คงจะยึดมั่นถือมั่นทนุบำรุงแต่นี้ให้มันมีความสุขอย่างมั่นคงถาวรแต่พระองค์ก็เหมือนกันกับเราอัตภาพอันนี้มีการเจ็บปวดมีการหิวโหยมีการทนุบำรุงบำเรอจึงอยู่ได้ด้วยการงานเหนื่อยยากลำบากทุจริตผิดศีลธรรมต่างๆร้อยแปดถ้าไม่ได้มาโดยทางที่ชอบเพื่อให้ชีวิตอยู่รอดความสุขมีตรงไหนถ้ามันเป็นอย่างนี้เรามองเห็นไหมมองไม่เห็นทีนี้ถ้าหากว่าเราทั้งหลายประกอบกิจให้เหมาะสมพอสมควรหาเวลามาปฏิบัติเพื่อผ่านอบรมเมื่อชีวิตอยู่ได้มีที่อยู่อาศัยมียาแก้ไขบำบัดโรคชีวิตอยู่ได้พอจะอยู่ได้ผ่านไปวันหนึ่งวันหนึ่งแล้วเรามาทำกิจในทางจิตภาวนาอันเป็นที่พึ่งอย่างสำคัญยิ่งเราก็จะมองเห็นความสุขเพราะเหตุใดความสุขจิตภาวนาที่เราอบรมให้เกิดความสงบมันพึ่งได้ทั้งยามปกติพึ่งได้ทั้งยามเจ็บป่วยพึ่งได้ทั้งนั้นเวลาอัตภาพร่างกายค่ำค่าเจ็บปวดมีเรื่องกระทบกระเทือนถ้าเราได้ฝึกอบรมไว้แล้วเข้าไปอยู่หลุมเพาะเวลาลูกระเบิดและลูกปืนเกิดขึ้นมาแล้วก็ปลอดภัยชั้นใดเวลามีปัญหากระทบกระเทือนจิตใจแล้วเข้าไปสู่ความสงบแล้วก็ปลอดภัยท
ุกข์ดับทันทีนี่เพราะฉะนั้นความสงบไม่เคยเสื่อมไม่เคยหมดถ้าเรารักษาไว้ให้ดีมีอยู่ในจิตใจตลอดเวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายจิตนี้เมื่อมันเศร้าหมองได้แล้วมันก็ต้องบริสุทธิ์ได้นะเมื่อมันเศร้าหมองไม่สะอาดได้มันก็ต้องสะอาดได้ถ้าเรามาฝึกอบรมรักษาให้ดีจิตเนื้อเมื่อมันขอให้พยายามทำแต่จิตใจเป็นของละเอียดอ่อนสติของเราที่เราตามระลึกก็ต้องละเอียดอ่อนความรู้สึกของเราก็ต้องละสิ่งที่หยาบไปด้วยให้มันละเอียดเท่าเทียมกันให้มันอยู่ในคลื่นเดียวกันจึงจะรับกันได้จึงจะถึงกันได้เมื่ออยู่คนละคลื่นแล้วมันรับกันไม่ได้สติก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีศรัทธาความเพียรให้อยู่ในคลื่นเดียวกันตามระดับให้ทันกันกำกับกันไปความเพียรพยายามของเราก็ดีความระลึกของเราก็ดีความตั้งของเราก็ดีความสอดส่องของเราสังเกตก็ดีให้มันถึงกันอยู่แห่งเดียวกันเรียกว่ามรรคสามัคคีคือประชุมรวมกันอยู่ในแห่งเดียวกันเป็นพลังให้กันและกันเหมือนนายแพทย์ปรุงยาเอากำลังรสอย่างนั้นบ้างหลายๆอย่างมารวมกันเพื่อจะเอาชนะโรคที่มีประเภทต่างๆกันผลที่สุดคือเอาชนะโรคได้ไม่ใช่ยาขนาดเดียวเมื่อโรคมันมีมากก็ต้องใช้กำลังยาหลายอย่างเข้ามาประกอบ เมื่อทางเกิดแห่งความทุกข์มันมีหลายทางหลายทิศหลายทางหลายอย่างไม่เลือกการเลือกเวลาการปฏิบัติของเราก็ควรปฏิบัติไม่เลือกการไม่เลือกเวลาให้ติดต่อเนื่องกันแล้วควรเจริญรักษาไว้เป็นที่ชุมนุมหลายอย่างทั้งความขันติธรรมด้วยทำบางอย่างถ้าไม่มีความอดทนก็เอาชนะมันไม่ได้ต้องใช้ความอดทนทำบางอย่างต้องอาศัยความเพียรจึงจะชนะได้ถ้าไม่มีความเพียรชนะไม่ได้ทำบางอย่างต้องอาศัยการเสียสละปล่อยวางถ้าเราไม่เสียสละปล่อยวางก็ชนะไม่ได้ทำบางอย่างต้องอาศัยความสงบจึงจะชนะได้ถ้าจิตไม่สงบชนะไม่ได้ทำกิเลสจะทำบางอย่างต้องอาศัยปัญญาถ้าไม่มีปัญญาแล้วเอาชนะมันไม่ได้เพราะฉะนั้นความเพียรสติสมาธิปัญญาจำเป็นจะต้องมาประชุมกันเพื่อเอาชนะกิเลสธรรมที่มีหลายๆอย่างให้หมดไปจิตใจจะได้อยู่สงบสุขสะอาดบริสุทธิ์พุทธองเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายพยายามรวบรวมกำลังใจของเรารักษาไว้ให้ดีให้มีความพยายามดีมีความระลึกดีมีความตั้งมั่นดีมีความสอดส่องดีมีความเลื่อมใสดีระลึกไประลึกไปปล่อยวางไปละเอียดตามระดับเราก็พอจะมองเห็นความสุขได้แล้วถ้าจิตมันรวมได้ทุกข์ดับไปความสุขเกิดขึ้นแทนเพราะอาศัยความสงบความสงบนี่ไม่เลือกใครๆล่ะ
ถ้าเราทำให้สงบได้ความสุขเกิดขึ้นได้ทุกคนทีเดียวไม่ได้เลือกคนนั้นจึงจะมีความสุขแม้แต่ความสงบเกิดขึ้นแล้วความสุขมีเฉพาะบางคนไม่เป็นอย่างนั้นเมื่อความสุขเกิดสงบเกิดขึ้นในจิตบุคคลผู้ใดไม่ว่านักบวชไม่ว่าฆราวาสไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายผู้น้อยผู้ใหญ่ถ้าเกิดขึ้นแล้วมีความสุขทันทีท่านจึงได้ว่านัตติสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนัตติปฏิเสธความสุขทางอื่นหมดไม่มีทีเดียวความสงบเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราก็พิจารณารู้ตรงข้ามกันข้ามว่าความทุกข์อื่นยิ่งกว่าความไม่สงบไม่มีนะความทุกข์ก็คือความทุกข์ก็คือความไม่สงบความไม่สงบเป็นทุกข์อย่างยิ่งทีนี้เรามาตรองดูเราก็จะได้เห็นดีเห็นจริงก็เวลาทุกข์เกิดขึ้นมันไม่สงบจริงๆปวดท้องก็ไม่สงบปวดขาก็ไม่สงบปวดทุกอย่างก็ไม่สงบก็กวนทั้งนั้นทุกข์ไม่ว่าเกิดโมโหโทโสทะเลาะกันล้วนแต่ไม่สงบทั้งนั้นทำความไม่ดีต่างๆเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายเมื่อเรารู้จักทั้งสองเงื่อนแล้วเรามาปฏิบัติมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางปฏิบัติไปปฏิบัติไปให้พอดีมีระลึกพอดีภาวนาพอดีสำรวมพอดีกำหนดจิตพอดีอย่าให้มันฟุ้งไปอย่าให้มันหลับมันอยู่พอดีอย่าให้ขี้เกียจอย่าให้ฟุ้งซ่านด้วยความโมเมาพอดีกับสติกำลังควบกำลังสติควบคุมได้เมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วให้กำหนดตามตั้งใจปฏิบัติแสดงมาวันนี้จบแต่เพียงเท่านี้ก่อน